วันนี้ก็จะเป็นเรื่อง analysis of continuous data แล้วเราจบไปเรื่อง categorical data ก็เทสที่ใช้หลักๆมี2ตัวคือ chi square feature exact ถ้าพอจำได้เวลาวิเคราะห์ก็ based on ตารางเป็น contingency table อันที่ basic ที่สุดก็คือ 2 by 2นะเป็นฝั่งคอลัมน์2โรว์ฝั่งคอลัมน์2กับฝั่งโรว์2นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งคือเรื่อง continuous data analysis ถ้าจำได้ที่พูดชั่วโมงแรกเกี่ยวกับชนิดของ data นะก็มีหลักๆมี categorical กับ continuous วันนี้พูดเรื่อง continuous เนาะก็ในหัวข้อของ inferential statistics นะฮะก็จะมีparameter estimation นะซึ่งพูดไปครั้งที่แล้วตอนต้นก็เป็นเรื่องหา 95% ของ confidence interval เป็นหลักแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่อง hypothesis testing แล้วเราก็แบ่งเป็น hypothesis testing สำหรับ categorical data ครั้งที่แล้วใช้ chi square feature exact แล้วก็ของวันนี้เป็นเรื่อง numerical data นะก็ชนิดของการ test hypothesis เนี่ยเขาก็แบ่งตามจำนวน population ที่การจะ testอันนี้ครั้งแรกพูดไปแล้วนะครั้งที่แล้วพูดไปแล้วเกี่ยวว่า single population two population ต่างกันยังไง single population ก็คือเทียบค่าใน study ค่าเดียวกับ reference value นะ two population คือใน study มี2กลุ่มนะฮะแล้วก็เทียบกันภายใน study เองแล้วก็มีสำหรับ PMO population ซึ่งอันนี้ไม่ได้พูดนะเดี๋ยวจะแค่บอกตอนจบเฉยๆว่าเราใช้สถิติอะไรแต่ถ้าเกิดต้องใช้จริงๆก็ไปปรึกษาแล้วก็เดี๋ยวให้นักสถิติทำให้ก็ได้นะครับก็สำหรับทุก population ก็จะมีแบ่งเป็น independent samples กับ paired samples นะ independent sample เนี่ยก็คือครั้งที่แล้วน่าจะพูดไปแล้วสำหรับตอน categorical data แต่ทวนอีกทีคำว่า independent sample เนี่ยก็คือแต่ละคนที่เราวัดเนี่ยมันเป็นคนละคนแต่ละกลุ่มอ่ะมันประกอบด้วยคนคนละคนกันเลยคือ mutually exclusive กันไม่ใช่เป็นคนเดียวกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการเทียบกับ pressure ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงในกรณีนี้ผู้ชายกับผู้หญิงมันไม่มีทางเป็นชายกับหญิงในเวลาเดียวกันในคนเดียวกันได้เนาะนี่ก็ถือว่า independent หรือว่าเป็นต้องการเทียบระดับ cholesterol ระหว่างคนที่มี chronic kidney disease กับไม่มีนะถ้าเกิด study design มันเป็น cross sectional คือมีการวัดครั้งเดียวเนี่ยมันก็ไม่มีใครที่มี chronic kidney disease กับไม่มีในเวลาเดียวกันได้เพราะฉะนั้น2กลุ่มก็คือคนละคนกันก็นับว่า independent ก็สำหรับ independent to independent groups เนี่ยนะครับเราก็จะต้องการเทียบค่ากลางเนาะอาจจะเป็น mean หรือ median แล้วแต่ก็อันนี้ขึ้นกับการกระจายของข้อมูลก็ย้อนกลับไปที่ชั่วโมงแรกเรื่อง descriptive statistics ถ้าพอจำได้ถ้าเป็น numerical data เนี่ยเราก็จะ describe มันได้2แบบคือใช้ mean กับ standard deviation หรือว่าใช้ median กับ range หรือ interquartile range คือขึ้นกับการกระจายเนาะถ้าเกิดข้อมูลกระจายแบบ normal distribution เราจะใช้ mean กับ standard deviation ในการ describe แล้วก็เช่นการเวลาเทียบเนี่ยเราก็จะใช้เป็นการเทียบ meanระหว่าง2กลุ่มส่วนถ้าข้อมูลมันกระจายแบบ non-normal เนาะเวลาเรา describe ว่าใช้ median กับ range คือ minimum maximum หรือใช้ median กับ interquartile range คือpercentile ที่25กับ75เนาะแล้วก็เวลาเราเทียบ two independent groups เนี่ยเราก็ใช้การเทียบ median ซึ่ง test ที่ใช้เนาะถ้าเกิดเป็นเทียบ mean แล้วก็ใช้เป็น student t-test หรือบางคนอาจจะเรียก independent sample t-testอันเดียวกันส่วนถ้าเกิดเป็นเราเทียบ median ระหว่าง two independent groups เนี่ยก็ใช้เป็น Mann-Whitney test นะหรือบางคนอาจจะเรียกว่า Wilcoxon rank sum test อันนี้อันเดียวกัน Mann-Whitney กับ Wilcoxon rank sum เป็น test เดียวกันอันนี้อันแรกเนี่ย student t test เนาะหรือ independent sample t test เนี่ยมันมีแบ่งย่อยลงไปอีก2ชนิดอีกนะฮะก็มันมีสำหรับ equal variances กับ unequal variances ก็ตัว variance ในสูตรเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันสูตรสำหรับคำนวณค่า t เนี่ยในแต่ละ test เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกใช้
ชนิดของเทสเนี่ยตาม variance ในกลุ่มตัวอย่างของเราอะนะก็ถ้าเกิด2กลุ่มมันมี variance เท่ากันหรือไม่ต่างกันเนี่ยเราจะใช้เป็น t-test with equal variance แต่ถ้า2กลุ่มเนี่ยมี variance ต่างกันเราจะใช้เป็น t-test with unequal variance ก็อย่างที่เห็นในสูตรนะครับมันจะต่างกันนิดหน่อยถ้าเป็น equal variance เป็น variance รวมส่วนถ้าเป็น unequal variance มันจะเป็น variance แยกกลุ่มแต่ว่าไม่ต้องสนใจมากคือสุดท้ายเนี่ยเครื่องมันจะคิดให้เราเพราะฉะนั้นคือเนื่องจากมันมี t-test 2ชนิดเนี่ยเราก็ต้องเทียบ variance กันก่อนที่จะไปรัน t-test นะว่า2กลุ่ม variance ต่างกันไหมนะครับก็เวลาเทียบเนี่ย test ที่ใช้ก็คือชื่อว่า variance ratio test นะซึ่ง based on เขียนอยู่บนทันล่างสุดนะ variance ratio test based on f statistic นะฮะตัวอย่างที่1เนาะก็ผู้วิจัยเนี่ยต้องการจะเปรียบเทียบไม่รู้ว่ามีนหรือมีเดียนก็ได้ของน้ำหนักในคนไข้ HIV ที่ได้เป็น RCT นะอันนี้เทียบที่เบสไลน์ต้องการเทียบระหว่างคนที่ได้เนวิลาปีนกับอีทาเรนซ์มียา2ตัวที่จะได้เทียบว่าน้ำหนักต่างกันไหมนะวิธีเลือกเคสก็คล้ายๆกับที่ผ่านมานะคือเราต้องดูชนิดของ dataแล้วก็จำนวนกลุ่มนะฮะแล้วก็ดูว่ากลุ่มเนี่ยมันอินดิเพนเดนต์กันหรือว่ามันเป็นแพร์ซัมเปิลส์แล้วก็มาถ้าเกิดว่าของแคทิกอริคอลก็จบแค่นั้นเราก็เลือกได้ใช้ Fisher Exact High Supply Test หรือถ้าเป็น Dependent Sample ก็ไปใช้ Test ชื่อ Maximus Test แต่ถ้าเป็นNumerical Data เนี่ยก็ต้องดูไปเพิ่มอีกว่ามันกระจายตัว Normal Distribution หรือ Non-Normal นะเพื่อจะเลือกใช้ Test ต่อไปอันนี้ถ้ากระจายตัว normal เราก็ใช้มีเทียบกันเนาะ test คือ student t-test แล้วก็อย่าลืมจะมีขั้นลงไปอีกขั้นนึงว่า variance เท่ากันไหมก็เป็น t-test ชนิด equal variance กับ equal ก็ก่อนอื่นนะก่อนที่จะไปทำ t-test แล้วอย่างที่บอกนะเราก็ต้องเทียบ variance ก่อนอันนี้เป็น variance ratio test ดูที่ตรง hypothesis นี้จะเห็นว่าไอตัวที่เขียนอยู่ใน hypothesis มันเป็นตัว sigma square นะก็คือ varianceถ้าเกิดเทียบมีนนะ hypothesis ของตัว t-test เองตรงนี้ก็จะเขียนว่ามิวนะแต่นี่เขียน sigma square ก็คือแปลว่ามันเป็น hypothesis ตัว variance ratio test ก็นะ hypothesis คือ variance 2กลุ่มเท่ากันนะส่วน alternative hypothesis คือ variance 2กลุ่มไม่เท่ากันสมมติ test ออกมาแล้ว p-value ของ variance ratio test เนี่ยได้ 0.095 จะแปลผลว่า variance เท่ากันหรือว่าไม่เท่ากันแต่ว่าเท่ากันเนาะเพราะว่าอันเนี้ย p value มันสูงกว่า significance level ที่ส่วนใหญ่เราใช้ 0.05 ใช่ไหมฮะเมื่อ p value สูงกว่า significance level เราก็ fail to reject null hypothesis เพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปผลตาม null hypothesis ว่า variance 2กลุ่มไม่ต่างกันนะฮะ cannot reject null hypothesis variance 2กลุ่มไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ไปใช้ t-test ชนิด equal variance แล้วก็ไปรัน t-test จริงอันนี้สังเกตตัว hypothesis เนี่ยนี้เหมือนเมื่อกี้อันนี้ hypothesis เราเขียนเป็น mu แทน mu ก็คือ mean นะฮะ mean 2กลุ่มเท่ากันเป็น null hypothesis แล้วก็ alternative ก็คือตรงข้ามกับ null เนาะก็คือ mean 2กลุ่มไม่เท่ากันนะแล้วก็รันออกมาได้ key statistic เอา key ไปเทียบเป็นp value ออกมาได้ 0.78 อันนี้ก็สรุปได้ว่ามี2กลุ่มไม่ต่างกันนะ we cannot reject null hypothesis หรือ we fail to reject null hypothesis เพราะฉะนั้นก็สรุปผมตาม null hypothesis ว่ามี weight 2กลุ่มไม่ต่างกันแล้วก็เวลารายงานผลแล้วรายงานผลก็จะใช้ตารางแบบนี้นะครับก็เนื่องจากตอนแรกเราช่วงแรกเราของเราเป็น descriptive statistics เราไม่มีแยกกลุ่มใช่ไหมมันก็จะมีแค่ค่า mean SD แล้วก็ทุกๆตัว
ขียนลงมาแต่คราวนี้เรามีแยกกลุ่มใช่ไหมเราก็ต้องแยกเป็น2คอลัมน์ส่วนใหญ่กลุ่มที่เราใช้แบ่งเนี่ยก็จะใช้เป็นแนวคอลัมน์แล้วก็เขียน mean SD ในแต่ละมีเขียนเราเขียนตรงหัวตารางว่าเป็น mean SD เพราะว่ามันเป็นค่าที่ใช้ในตัวแปรส่วนใหญ่ในชุดนะครับยกเว้นถ้าเกิดบางตัวเนี่ยมันดันไม่ได้ใช้ mean SD ขึ้นมาใช้เป็นค่าอื่นเป็น median range หรือถ้าเกิดเป็นcategorical data เนี่ยใช้เป็นเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแล้วก็เขียนต่อท้ายเข้าไปในตัวนั้นว่าบรรทัดนั้นมันไม่ใช่ mean SD ตามหัวตารางนะแต่ว่าเป็น median กับ range ตามนี้นะซึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนล่วงหน้าให้เป็น median range เขาไม่ได้ใช้เป็น t test นะเขาจะใช้เป็นแบบ man whitney testก็อันนี้สรุปตัวขั้นตอนการทำแล้วก็คำสั่งใน Data นะครับก็ถ้าเกิดว่าข้อมูลเราเทสแล้วดูจาก Descriptive Information นะดู Mean เทียบกับ Median แล้วก็ Mean เทียบกับ Standard Deviation ว่าข้อมูลมันค่อนข้าง Normal Distribution เราก็จะใช้เป็น Parametric Test นะเป็น T-Test ก่อนจะรัน T-Test แล้วก็รัน Variance Threshold Test ก่อนโดยคำสั่งเนี่ยชื่อว่า SD test นะฮะก็คือมันเป็นการเทียบ SD นั่นแหละเทียบ standard deviation variance มันก็คือ standard deviation ยกกำลังสองเพราะนั้นเราเทียบ variance มันก็คือการเทียบ standard deviation นั่นแหละคำสั่งใน data มันเป็น SD test ตามด้วยตัวแปร outcome นะฮะแล้วก็ comma แล้วก็เป็น by ในวงเล็บตัวแปรที่ใช้แบ่งกลุ่มนะพอได้ข้อสรุปแล้วว่า variance เท่ากันหรือว่าต่างกันแล้วก็ไปใช้ t test คราวนี้คำสั่งเหมือนเดิมเลยเพียงแต่เปลี่ยนตัว sd เป็นตัว t แค่นี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะสำหรับ equal variance ก็ไม่ต้องเติมอะไรต่อท้ายแต่ถ้าเกิดเป็น unequal variance ก็เติม option unequal เข้าไปตอนจบอาจจะเขียนแค่ unt ก็ได้ไอ้ขีดสตาร์นี่แปลว่าย่อแค่นี้ก็ได้ส่วนถ้าเกิดว่าเป็น non parametric case เนี่ยถ้าไม่ normal distribution เนาะ SD กว้างกว่าครึ่งหนึ่งของ mean เราก็จะใช้เป็น non parametric test คือ man whitney test หรือ function rank sum test คำสั่งคือ rank sum คำสั่งคือจะเหมือนของ t test เลยแต่เปลี่ยนคำว่า t test เป็น rank sum เท่านั้นเองสำหรับ independent sample ก็ประมาณนั้นเดี๋ยวลองทำใน data ดูครับก็มีไฟล์อยู่ตรงหน้าจอทุกคนแหละก็เป็นที่ลงวันที่วันนี้นะ8พฤศจิกายนนะครับ2011วิธีเปิดโปรแกรมน่าจะพอจำได้กันหมดนะเปิดตรงเครื่องหมาย Windows ได้ขึ้นมาถ้าเป็น Windows 7นะฮะถ้า Windows 10มันก็จะมีเครื่องหมาย Search เนี่ยก็พิมพ์เข้าไปตรงช่อง Search มันเลยเป็น /2t แล้วก็ File Share แล้วก็ /data นะแต่พอดีเครื่องวันนี้ของเครื่องที่ใช้สอนนี่มันต่อแลนไม่ได้นะก็เลยเดี๋ยวใช้เป็นโปรแกรมที่ลงในเครื่องนี่ฮะพิมพ์อย่างนี้นะฟาแบ็กซ่า 2P ฟาแชร์แล้วก็สเตตัสเปิดโปรแกรมได้ขึ้นมาปุ๊บก็อย่างแรกเนาะก็เปิดล็อกไฟล์ก่อนอย่าลืมเนาะไปไอคอนที่4แล้วก็เปลี่ยนชนิดไฟล์อย่าลืมเปลี่ยนเป็น .log ด้วยก็ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดไฟล์ default เนี่ยมันเป็น .smcl มันต้องเปิดใน SATA สมมุติถ้าเราไปเปิดเครื่องอื่นไม่มี SATA ลงก็เปิดไม่ได้นะเปลี่ยนเป็น .log อันที่2นะเลื่อน drop down list ของไฟล์ type เนี่ยเป็น .log แล้วก็จะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่ตามใจเลยอ
พอเปิดล็อกไฟล์ได้เสร็จก็เปิด dataset เนาะจะเปิดไอ้นี่ด้วยดูด้วยก็ได้เปิดดูไฟล์นะฮะคือคำไฟล์คำสั่งที่เราจะเรียนกันวันนี้เนาะดูไฟล์ก็จะเป็นไฟล์ที่ชื่ command แล้วก็611108นะครับเปิดดูไปพร้อมกันได้เผื่อตรงไหนพิมพ์ไม่ทันเวลาเปิดดูไฟล์ก็ทำได้สองอย่างอันก็คือ open ธรรมดาเนี่ยแล้วก็วันนี้มันจะมีไฟล์ชนิดต่างๆของ Zeta อยู่ให้ถ้ามันเยอะไปเลือกไม่ถูกก็ให้เลือกชนิดไฟล์เป็นดูไฟล์ do do files มันก็จะเอาเฉพาะดูไฟล์ขึ้นมาแล้วก็ดาวน์คลิกไฟล์นั้นมันก็จะเปิดขึ้นมาเป็นอีกวินโดว์หนึ่งเสร็จแล้วนะถ้าเปิดล็อกไฟล์แล้วเปิดดูไฟล์ด้วยก็ได้นะเสร็จแล้วก็มาเปิดเดต้าเซตแล้ววันนี้จะใช้เดต้าเซตชื่อ MVP Baseline Update นะก็เปิดเดต้าเซตขึ้นมาMVP baseline update และก่อนจะทำอะไรแล้วก็ describe ดู data set นิดนึงใช้คำสั่ง describe นะหรือจะพิมพ์ดีตัวเดียวก็ได้พิมพ์เต็ม describe อย่างนี้ก็ได้เนาะหรือจะพิมพ์ตัวดีตัวเดียวก็ได้แล้วกด enter นะก็จะเห็นว่า data set เนี่ยมี140 observation นะก็คือมีคนไข้140คนตัวแปร18ตัวนะฮะชนิดของตัวแปรแต่ละตัวเป็นยังไงมี value label อะไรติดอยู่บ้างนะมี variable label อะไรติดอยู่บ้างนะโอเคเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาลองวิเคราะห์เลยแล้วกันก็คือตามโจทย์ในพอพอยเมื่อกี้เลยคือเราต้องการเทียบน้ำหนักตัวเนาะระหว่างคนที่ได้ยา2ชนิดเนาะก็ก่อนจะไป analyze ก่อนจะทำ hypothesis testing เราก็ต้อง descriptive ดูก่อนนะทั้ง2ตัวแปรทั้งตัวแปรต้นตัวแปรตามนะก็คราวนี้ตัวแปรยานะอยู่ในตัวแปร treatment นะฮะอันนี้เป็น categorical data แบ่งเป็น2กลุ่มใช้คำสั่งtabulate เนาะในการ describe ก็เป็นแท็บหรือจะพิมพ์ tabulate แท็บก็ได้แท็บแล้วก็ treatment ไหมครับมีใครยังไม่ถึงขั้นนี้ไหมยกมือได้เลยอ
นี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามี2กลุ่มเนาะ EFV กับ NVP กลุ่มละ70คนนะฮะอันนี้ตัวแปรต้นเนาะหรือตัวแปรที่ใช้แบ่งกลุ่มเรารู้แล้วแล้วก็ตัวแปร outcome นะของเราก็คือ body weightก็คือตัวแปรชื่อ BW นี่นะครับที่เห็นตอนที่เรา describe ตอนแรกนะ BW นะเราใช้คำสั่งอะไรในการโชว์ descriptive statistics ใช้ summarize เนาะเพราะมันเป็น numerical data เนาะใช้ summarize แล้วก็ BW แล้วก็เพิ่ม option detail ด้วยก็ได้จะได้โชว์ median ด้วยนะครับ comma dถ้าเกิดไม่ได้คอมม่าดีมันจะโชว์แต่มีน SD เนาะอย่างนี้มันจะโชว์แค่มีน SD จำนวนแล้วก็มินิมัมแม็กซิมัมเราเอาคอมม่าดีหรือจะพิมพ์ดีเทลเต็มก็ได้เนาะขึ้นมาด้วยคราวนี้ลองดูมัน normal distribution ไหมครับมีคนยังเปิดไม่ได้อีกเยอะเลยเหรอบ้านหาเจอ Data File ชื่อ MVP Baseline Update ก็จะเปิดไฟล์ได้แล้วก็descriptive ดูแต่ละตัวนะดูตัวเพราะว่าเราต้องการเทียบน้ำหนักกันระหว่าง2กลุ่มใช่ไหมเราต้องดู descriptive ของตัวแปรต้นก็คือตัวที่ใช้แยกแบ่งกลุ่มก็คือยาที่ได้นะแล้วก็ดู descriptive ของตัวแปรตามด้วยเอาคำนะซึ่งคือน้ำหนักนะของตัวแปรต้นเราก็ใช้เป็นคำสั่งแท็บแล้วก็ตัวแปรชื่อ treatment ก็จะเห็นยามันมี2กลุ่ม มียา2ตัวเนาะคนได้เนี่ยกลุ่มละ70คนแล้วก็ตัวแปรตามหรือ outcome เนี่ยก็คือ body weight เนาะส่วนแปรชื่อ BW เราใช้คำสั่ง summarize เนาะแล้วก็เติม option detail หรือ comma d พิมพ์ย่อว่า d เฉยๆก็ได้หรือเติม detail เต็มก็ได้นะครับเนี่ยพิมพ์เข้าไปแล้วก็กด enter เนาะมันก็จะโชว์ mean sd แล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์ไทที่50ก็คือ median เนาะโชว์ minimum maximum โชว์เปอร์เซ็นต์ไทต่างๆรวมทั้งเปอร์เซ็นต์ไทที่25กับ75ถ้าเราต้องการจะเขียน interpretation range ก็เขียนอยู่ตรงนี้เนาะก็พอได้เสร็จแล้วลองดูซิตัวแปรนี้มัน normal distribution หรือไม่มี1ก็คือดูว่ามีกับ SD โทษทีมีกับ median เนี่ยใกล้เคียงกันนะฮะถ้าเป็น normal distribution mean median mode ควรจะใกล้เคียงกันอันนี้ mean ได้ 54.59 median ได้ 54นะก็ใกล้เคียงกันถือว่าผ่านเรื่อง normal distribution ในแง่ mean mediansอีกอันนึงก็คือมาดู standard deviation นะฮะถ้า standard deviation โตคือเกินครึ่งของ mean เนี่ยก็ถือว่า non normal อันนี้ standard deviation ได้ 9.6 นะ mean 54.59 ก็ไม่ถึงครึ่งนึงครึ่งนึงก็น่าจะประมาณ27นะก็คือถือว่า normal distribution แล้วก็ใช้เป็น parametric test ได้นะครับอันนี้เราก็มา descriptive คราวนี้เมื่อกี้เรา descriptive statistic แยก descriptive statistic ในภาพรวมนะของ body weight แต่คราวนี้เราต้องการเทียบ2กลุ่มเพราะฉะนั้นเราต้องการค่าแยกระหว่างกลุ่มด้วยนะก็วิธีโชว์มันก็คือใช้คำสั่งเดิมเนาะ sum body weight แล้วก็ detail เนี่ยแต่ว่าเราเพิ่มเข้าไปข้างหน้าว่า by sortทำวิธีดั้งเดิมก็ได้ถ้าวิธีดั้งเดิมเนี่ยเราก็แค่ใส่ if condition ว่า
ทรีทเมนต์เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ให้มันทำออกมาทีละตัวนะทรีทเมนต์เท่ากับ1แล้วก็ทรีทเมนต์เท่ากับ2เนี่ยทำแยกไป2ทีอย่างนี้ก็ได้นะฮะถ้าเราต้องการรู้ว่า1หรือ2คืออะไรสำหรับไอ้ทรีทเมนต์เนี่ยเนาะเพราะว่าตอนที่เราแท็บเล็ตขึ้นมาดูเนี่ยมันเขียนแต่ชื่อเลเบลใช่ไหมมันไม่บอกว่าข้างไหนคุณเลขอะไรเราใช้คำสั่งนำเลเบลแล้วก็คอมม่าแอดนะฮะพิมพ์เข้าไปทีหนึ่งนำ label add ก็คือ label ที่เป็น number นะให้เติมเข้าไปด้วยนะถ้าพิมพ์ไม่ผิดนะมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มี error message แล้วคราวนี้กลับไปใช้คำสั่ง tab treatment ดูอีกทีหนึ่งคราวนี้มันจะมีทุกครั้งที่เราแท็บ tabulate อะไรขึ้นมามันจะมีเลขของค่าของตัวแปรนั้นติดขึ้นมาด้วยล่ะไม่ใช่เฉพาะ labelเราก็รู้1คือ efferent 2คือ enthalpy นะนี้เราก็มา summarize ทีละกลุ่มได้โดยใส่ if condition เข้าไปนะ if treatment เท่ากับ1ใส่เข้าไปก่อน option นะก่อน comma นะคราวนี้หลัง if เนี่ยถ้าเครื่องหมายเท่ากับเนาะเฉพาะหลัง if นะถ้าเกิดไม่ได้มี if clause เนี่ยก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับ 2 ทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็น if clause ใน status เนี่ยถ้าคำว่าเท่ากับต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับ2ทีเนาะก็ใส่เข้าไป if treatment เท่ากับ1ก็กดเข้าไปทีนึงแล้วก็ if treatment เท่ากับ2กดเข้าไปอีกทีนึงมันก็จะได้เป็น mean sd ของน้ำหนักแยกกลุ่มออกมาเนาะก็จะพอเห็นมันดูก็ค่อนข้างใกล้กันแหละ mean คือ 54.8 ในกลุ่ม1กลุ่ม evaluationเนาะแล้วก็ของกลุ่ม2กลุ่มในฟิลิปปินส์เนี่ย 54.36 นั่นคือวิธีแรกแบบง่ายๆใช้ if clause อันที่2คือถ้าไม่อยากพิมพ์2ทีเนาะก็ใช้คำสั่งเดิมคือ sum body weight แล้วก็ detail เนี่ยแล้วเราก็เติมเข้าไปข้างหน้านะเติมว่า by source นะฮะแล้วก็ตามด้วยตัวแปรที่ต้องการใช้แบ่งกลุ่มคือ treatmentแล้วก็ใส่เครื่องหมายโคลอนเติมเข้าไปข้างหน้าของไอ้ซัมซัมมารายส์เมื่อกี้วิธีย้อนคำสั่งเดิมนะกด page up ได้นะครับหรือจะไปคลิกที่ไอ้ review window ข้างซ้ายก็ได้นะคลิกขึ้นมามันก็จะเป็นคำสั่งเดิมไม่ต้องพิมพ์ใหม่แล้วก็แก้ตามที่ต้องการเนาะ by source แล้วก็ treatment แล้วก็โคลอนแล้วก็กด enter อันนี้มันก็จะทำทีหนึ่ง2กลุ่มให้เลยนะมันก็จะโชว์ว่าของ treatment เท่ากับ1 evaluation เนี่ยมีเท่าไหร่ SD เท่าไหร่ median เท่าไหร่กลุ่ม2ก็เหมือนกันโอเคพอได้ descriptive statistic แล้วคราวนี้เราก็สรุปได้มัน normal distribution นะ2กลุ่ม independent กันเพราะนั้น test ใช้เป็น student t test แล้วก็จะรัน t test แต่ก่อนจะรัน t test อย่าลืม t test มันมี2ชนิดเนาะ equal variance and unequal variance ก็เราต้อง test ดู variance ก่อนว่าเท่ากันไหมนะฮะก็คำสั่งอย่างที่มีสรุปไปใน PowerPoint เมื่อกี้คือคำสั่ง sd test นะก็เป็น sd test แล้วก็ตามด้วยตัวแปรที่ต้องการจะเทียบคือตัวแปร outcome นะคือ bw แล้วก็ comma แล้วก็ byตัวที่ใช้แบ่งนะคือ treatment เรื่องเว้นวรรคไม่ต้องเป๊ะก็ได้ยังไงก็ได้เว้นไม่เว้นเว้นกี่วรรคก็ได้เหมือนกันหมดไม่ต่างพิมพ์เสร็จแล้วก็กด enter นะครับอันนี้ variance ต่างกันไหมหรือว่าไม่ต่าง p value เราดูที่ตรงกลาง
ันนี้มันจะมี p value มาให้3ค่าคือรันเสร็จแล้วมันจะมีชื่อ test บอก variance ratio test แล้วก็มี descriptive statistic ของแต่ละกลุ่มเนาะมี mean sd มี standard error แล้วให้ 95% confidence interval ด้วยของแต่ละกลุ่มนะกลุ่มละจำนวนคนด้วยกลุ่ม70คน mean เท่าไหร่ sd เท่าไหร่แล้วก็ค่ารวมด้วยก็มีให้ด้วยนะครับเสร็จแล้วมันก็มีคิดค่า statistic ให้เนาะว่า f อย่างที่เมื่อกี้บอก variance ratio test เนี่ย based on f statisticf คิดออกมาได้0.6674แล้วมันก็แปลง f เป็น p value ให้นะโดยแปลงมาให้3ค่าซึ่งแต่ละอันเนี่ยคืออันซ้ายเนี่ยคือเป็น p value สำหรับ one sided test เนาะว่าอันหนึ่งน้อยกว่าอีกอันส่วนอันขวาคือสำหรับ one sided test เหมือนกันแต่เป็นอันหนึ่งมากกว่าอีกอันแต่เราไม่ต้องการ one sided test เราต้องการ two sided test คือไอตัวนาร์โคลิซิสเขียนด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะไม่ใช่เครื่องหมายมากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าเท่ากับเขียนด้วยเครื่องหมายเท่ากับธรรมดาอันนั้นคืออันกลางคือ two sided test นะก็ดู p value ที่ตัวกลางได้ 0.0954 นี่เรา reject หรือ fail to reject now hypothesis นะE เท่ากับ 0.0954 reject หรือ fail to reject fail to reject นะเพราะมันมากกว่า significant level 0.05 เนาะ fail to reject แล้วเราก็สรุปผลตามแนว hypothesis แนว hypothesis ของเราคือ variance 2กลุ่มเท่ากันหรือไม่ต่างกันเนาะตรงนี้ก็เขียนไว้ HO H0 เนี่ย H0 เนี่ยคือ ratio เท่ากับ1ก็คือ variance ตัวหารตัวตั้งกับตัวหารมันเท่ากันมันหารมาเท่ากับ1เพราะนั้น2กลุ่ม variance ไม่ต่างกันเราก็ไปรัน t test ด้วยชนิด equal variance นะก็ง่ายๆเลยอันนี้ก็คือแค่ repeat คำสั่งเดิมคำสั่งเมื่อกี้เนาะแล้วก็เปลี่ยนตัว sd เป็นตัว t แค่นี้เลยนี่คือรัน t test เปลี่ยน sd ข้างหน้าเป็น t แค่นี้ก็เสร็จสำหรับ t testกดรีพีทคำสั่งเดิมแล้วก็เปลี่ยน SD เป็น T นะฮะก็จะได้ T-test อันนี้ก็เหมือนกันข้อมูลที่ได้ออกมาหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่าหัวของ output นี่ก็จะเขียนว่าเป็น two sample T-test with equal variances 10ไม่เหมือนเมื่อกี้ละเมื่อกี้มันจะเป็น variance ratio test นะอันนี้เป็น two sample T-test with equal variances P value ก็ดูที่เดิมเหมือนดูตัว two sided testเราได้ 0.7796 นะฮะฉะนั้นเราก็ fail to reject นะ hypothesis เหมือนเดิมเนาะก็สรุปผลว่า body weight ของ2กลุ่มไม่ต่างกันนะสรุปผลตามนอน hypothesis ที่มีเครื่องหมายเท่ากับอยู่นะโอเคอันนี้น่าจะทันกันแล้วมั้งเนาะไม่มีไม่ก็ง่ายๆคือมันหลายสเต็ปหน่อยแต่ว่าพอทำไปเปิดตำราดูมันก็เข้าใจอะคราวนี้เรามาดูไอ้อันที่เป็น unequal variance บ้างลองดูสักตัวหนึ่งนะก็คือตัวแปรอายุนะฮะ age เนาะขั้นตอนก็ทำเหมือนเดิมเราก็ descriptive ทั้งตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรต้นเมื่อกี้เราทำไปแล้วคือ tab treatment เราทำไปแล้วคราวนี้เราใช้ของ age เนาะแล้วก็ซัมมันดูอีกทีนึงเป็นซัม age แล้วก็ detail เนาะ summarize age detail ก็ดู distribution มัน normal ไหมเนาะmean กับ median ใกล้เคียงกัน standard deviation น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ mean นะก็ถือว่า age เนี่ย normal distribution แล้วเราก็ลองทำมันเทียบระหว่างกลุ่มดูด้วยแยกกลุ่มดูด้วยเนาะก็คำสั่งเดิมเนาะเติม by source treatment เข้าไปข้างหน้าแล้วก็ colon พอดูแยกกลุ่มแล้ว
แต่ละกลุ่มก็ยังดูค่อนข้าง normal distribution เนาะมี normal distribution คือ mean median ใกล้เคียงกันแล้วก็ standard deviation น้อยกว่าครึ่งของ mean ในทั้ง2กลุ่มเพราะนั้นเราก็ใช้เป็น t-test ได้นะก่อนจะทำ t-test ก็รัน variance ratio test ดูก่อนคือ sd-test เนาะแล้วก็ age ตาม sd-test ตามด้วยตัวแปรเพื่อการเทียบเนาะแล้วก็ comma แล้วก็ by แล้วก็ในวงเล็บเป็นตัวแปรที่ใช้แบ่งกลุ่ม enter นะครับก็จะเห็นว่าอันเนี้ยอีวาลูดูตรงกลางเหมือนเดิมเนาะได้ 0.0107 เรา reject null hypothesis ใช่ไหมฮะนะเพราะว่าอีวาลูน้อยกว่า 0.05 null hypothesis ของเราคือ variance 2กลุ่มเท่ากันเรา reject null เพื่อสรุปผลว่า variance 2กลุ่มต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไปใช้เป็น t-test withunequal variance แทนนะวิธีทำก็คำสั่งย้อนคำสั่งเดิมของ variance ratio test ขึ้นมาก็ได้แล้วก็เปลี่ยน SD เป็น T เหมือนเดิมนะถ้าเป็นถ้าเกิดเขียนแค่นี้ก็คือเป็น T test with equal variance แต่ว่าเราเติม option unequal เข้าไปเนาะเพื่อบอกว่าเราต้องการ T test with unequal variancesแล้วกดได้ไหมครับได้ p-value ออกมาได้ 0.041 นะสรุปผลว่ายังไง อายุต่างกันไหมฮะต่างกันเนาะเรา reject null hypothesis นะเพราะ p value เราต่ำกว่า 0.05 เพราะนั้นเราไปสรุปผลตาม alternative hypothesis alternative hypothesis ก็คือ mean 2กลุ่มไม่เท่ากันก็ประมาณนี้สำหรับ t-test นะก็เนี่ย run 2ขั้นคือ run variance ratio test ก่อนก็เลือกว่าใช้ t-test with equal หรือ unequal variance แล้วก็มารัน t-test อีกทีนึงอันต่อไปก็คือยังอยู่ใน independent sample ถ้าเป็นตัวแปรที่เป็น non-normal distribution บ้างเนาะต้องการใช้ non-parametric test คือ Mann-Whitney test นะฮะยกตัวอย่างตัวแปรชื่อ viral load เนาะตัวแปรชื่อ VL เนาะบอกถึง viral loadเทียบระหว่างกลุ่ม treatment เหมือนกันเราก็ใช้ summarize มันดูเหมือนเดิมเนาะ sum bl แล้ว comma detail นะฮะอันนี้ดูจาก descriptive นี่บอกได้ไหมว่ามันnon normal หนึ่งคือดู mean กับ median เทียบกันสองคือดู standard deviation เทียบกับ mean mean กับ median ใกล้เคียงกันไหมครับก็ยังค่อนข้างใกล้อยู่เนาะ4.3350กับ4.27ก็ต่างกันไม่ถึงหมื่นแต่ว่า standard deviation มันโตเนาะนี้ 273,000 เนี่ยถ้าเกิด 402,000 นี่หาร2ก็น่าจะประมาณ 201,000 อันนี้ได้ 207,000 เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่า non normal distribution เพราะว่า standard deviation มันโตก็น่าจะต้องใช้เป็น non parametricอันนี้เรา summarize แยกกลุ่มอีกทีด้วยเนาะโดยคำสั่งปะคำสั่งเดิมก็เติม by sort ไปข้างหน้านะ by sort คลิปนึงใส่โคลอนนะ
็จะเห็นว่าอ่ะเนี่ย standard deviation โตในกลุ่ม1กลุ่ม inference จริงๆกลุ่ม2ก็โตด้วยโตทั้ง2กลุ่มแล้วก็ median เนี่ยแม็กกับมีเนี่ยกลุ่ม1ยังพอใกล้ๆกันกลุ่ม2ดูต่างกันเยอะเลยนะโอเคพอตัดสินได้แล้วว่ามัน non normal เราก็ไปใช้เทสที่เป็นพาราเมตริกหรือ non พาราเมตริกนะฮะ non เนาะเทสชื่อ Mancini test เนาะคำสั่งชื่อ rank sum อย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าไอ้ Mancini U test เนี่ยมันมีชื่อหนึ่งคือ Wilcoxon rank sum เนาะใน Stata มันใช้ชื่อ rank sum ก็เป็น syntax เหมือน T test เมื่อกี้แต่ว่าเปลี่ยนคำว่า t-test เป็น rank sum แทนก็เป็น rank sum แล้วก็ตัวที่ต้องการจะเทียบนะแล้วก็ comma แล้วก็ by แล้วก็ตัวที่ใช้แบ่งกลุ่มเนาะแบบนี้อันนี้มีสรุปคำสั่งไว้ให้ในสไลด์นะฮะในข้อพอยต์ในนี้ที่เป็นตารางสีแดงเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปดู variance เพราะเราไม่ได้ใช้variance เทียบอยู่แล้วอันนี้มันใช้แค่ rank กับ sum ใช้ sum ของ rank มาเทียบกันไม่ต้องดูมันไม่ได้ใช้ค่าจริงนะที่ value ก็ตัวล่างสุดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสี่สองนะฮะอันนี้เราสรุปผลว่ายังไงดีครับต่างกันไหมต่างกันเนาะเรา reject non hypothesis นะฮะเพราะ p value เราต่ำกว่า 0.5 นะก็ hypothesis ที่เราเขียนตอนแรกก็คือนี่ตรงนี้เขาเขียนมาให้ดูอีกทีนึงแล้วก็ h not h 0เนาะ vl ของ treatment 1เท่ากับ VL ของ treatment 2อันนี้ต้องเขียนโชว์ให้เราดูตรงตอนที่เราวิเคราะห์ด้วยแล้วก็ให้ค่า P มา P reject now นี้เพราะฉะนั้นสรุปผลตรงข้ามกันเนี้ยก็คือ2กลุ่มต่างกันต่างกันเท่าไหร่ก็คือไปดูที่ไอตัว descriptive ของเรานี่แหละเราจะไปการเทียบ median แล้วทีนี้ก็คือ median กลุ่ม1เนี่ย 473.000 นะมีเรียนกลุ่ม2 291.00 ก็คือต่างกันด้วยแมกนิจูดประมาณนี้473 473,000 กับ 291,000 โอเคไหมมีใครไม่ทันหรือสงสัยอะไรบ้างไหมครับก็คืออันนั้นก็คือจบไปสำหรับIndependent Sample นะก็เหลืออีกนิดนึงสำหรับ Pair Sample นะครับมันคืออะไรคือมันเกิดขึ้นได้คำว่า Pair Sample ตามชื่อนะคือมันเป็นคู่ก็เกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่ก็2แบบอันแรกที่เราเจอบ่อยที่สุดเลยก็คือเป็นการวัดหลายครั้งวัด2ครั้งในคนเดียวกันวัดคนละเวลากันแล้วก็เทียบครั้งแรกกับครั้งหลังนะเทียบ before after ในตัวอย่างนี้เขาเขียนเขาต้องการจะเทียบ systolic blood pressure นะในคนที่ได้ในสตินี้ระหว่างก่อนกับหลังการได้ oral contraceptive ใน premenopausal women ก็เหมือนกันเนื่องจากมันเป็น continuous data เป็น numerical data นะเราก็มีให้เลือกมีพารามิเตอร์ให้เลือกใช้2ตัวมี median กับ mean นะก็เลือกใช้ตาม distribution เหมือนกันถ้าเป็น normal distribution เราก็จะใช้เป็นเทียบ mean ถ้า normal เราก็เทียบ median นะฮะถ้าเทียบ mean เราก็ใช้เป็น t-test เหมือนกันนะแต่คราวนี้เราไม่เรียก student t-test ละเราเรียกว่า pair t-test ถ้า student t-test คือ independent sample เนาะอันนี้เป็น pair t-test นะฮะส่วนถ้าเป็น
normal distribution แล้วก็เป็นการเทียบ median เนาะเทสที่ใช้ชื่อ Wilcoxon Match Sign Rank Test เพราะนั้นอย่าจำแค่ Wilcoxon ต้องจำไอตัวที่ต่อท้ายมาด้วยเพราะว่าไอเมื่อกี้ Magnitude มันก็ชื่อ Wilcoxon เหมือนกัน Wilcoxon Rank Sum Testคือแมนวิทนี่นะอันนี้เป็นวิลคอกสันไซน์แรงเทสสำหรับเทียบแพร์แซมเปิลเทียบมีเดียนมันโดยสรุปนะก็ถ้าสำหรับแคทิกอริคอลเดต้าเราไม่มีต้องแบ่งว่าดิสทริบิวชันเป็นยังไงเพราะมันใช้แค่เปอร์เซ็นต์พอพอชันเทียบแต่ถ้าเป็นดิมอริคอลเดต้าเนี่ยต้องแบ่งว่าเป็นพารามิตริกเทสหรือนอนพารามิตริกโดยเราจะเลือกใช้เทสเนี่ยก็ดูที่ distribution ของ data normal หรือ non-normal ในตัวอย่างนี้นะครับก็ เป็น pair sample นะคนผู้วิจัยเนี่ยต้องการเทียบน้ำหนักเนาะเขาเขียนมาให้เราว่าเป็น mean แต่เดี๋ยวเราต้องดู distribution อีกทีหนึ่งแหละว่ามัน normal หรือเปล่าน้ำหนักของคนไข้ HIV นะก่อนกับหลังได้ยา ARVนะก็วิธีเลือก statistical test เนี่ยก็ดู1ดู distribution 1ดูชนิดของ data นะเป็น numerical หรือ categorical 2ชนิด2จำนวนกลุ่มเนาะ3ว่าก็รู้แล้วมี2กลุ่ม3ก็2กลุ่มนั้นมันเป็น pair sample หรือเป็น independent sample นะรู้หมดละ3อย่างนี้ถ้า categorical ก็จบแค่นั้นก็เลือก test ได้ถ้าเป็นnumerical ก็คือเราต้องดูต่อ distribution normal หรือ non normal นะถ้า normal เทียบ mean แล้วก็ใช้ pair t-test อันนี้ไม่ต้องเทียบ variance ก่อนนะก็ hypothesis ก็เขียนเหมือนกับของไอ้ serial t-test เมื่อกี้แหละแต่ว่านี่ก็กลายเป็น before after แทนเนาะจะเห็นว่าตรง hypothesis นี่เขียนเป็น mean แล้วก็คือเทียบ mean เลยนาวิทยาศาสตร์ก็คู่หมายเท่ากับออลเทอร์เนทีฟก็ไม่เท่ากับนะฮะรันเทสออกมาได้ค่า t เอาค่า t ไปเทียบเป็น p value ออกมา p value ได้น้อยกว่า 0.001 เรา reject นาวิทยาศาสตร์นะฮะก็สรุปผลตามออลเทอร์เนทีฟเนาะว่า mean weight ต่างกันระหว่างก่อนกับหลังได้ยาแล้วก็เวลารายงานผลก็เหมือนกันกับของIndependent Sample เมื่อกี้แต่แทนที่หัวตารางนี้จะเป็นชื่อกลุ่มก็จะกลายเป็น Before กับ After แทนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นก็เขียนเติมเข้าไปถ้าตัวที่มันไม่ได้รายงานค่าเดียวกับหัวตารางก็เขียนเติมเข้าไปในทับนั้นว่ามารายงานอะไรส่วนคำสั่งที่ใช้นะครับสำหรับแพร์ t-test เนี่ยใน Data ก็คือ t-test คือจะเห็นว่าคำสั่งมันเขียนเหมือนกับของ student t-test เมื่อกี้เนาะแต่ว่า syntax ที่ต่อข้างหลังไม่เหมือนกันนะถ้าของ student t-test เมื่อกี้เป็น t-test แล้วก็ตัวแปรที่จะใช้เทียบแล้วก็ comma แล้วก็ by แล้วก็ตัวแปรที่ใช้แบ่งกลุ่มใช่ไหมแต่เนี้ยคือเป็น t-test แล้วก็2ตัวแปรแล้วก็คั่นด้วยเครื่องหมายเท่ากับส่วนถ้าเป็น Wilcoxon Sign Rank Test เนี่ยก็ใช้คำสั่งชื่อ Sign Rank แล้วก็ Syntax ต่อท้ายก็เหมือนกันเป็น2ตัวแปรที่ต้องการเทียบกันแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงกลางนะก็อันนี้ก็คือสรุปที่พูดไปวันนี้นะครับถ้าเป็น Normal Distribution เนาะ Parameter Test เนี่ยคือ Mean นะสำหรับ Pair Sample เราก็ใช้เป็น Pair T-Testถ้า independent sample เราใช้เป็น student t-test นะถ้า normal distribution เราก็เทียบ median นะฮะแล้วก็ถ้าเป็น pair sample ก็บอกWilcoxon sign rank test แล้วก็ถ้าเป็น independent sample ก็จะเป็น magnitude test หรือ Wilcoxon rank sum โอเคก็นี่ก็เป็นสรุปว่าเวลาเลือก statistical test นะเมื่อกี้พูดไปหลายรอบแต่นี่คือเป็นสไลด์สรุปไอ้เขียนออกมาคำพูดที่พูดเมื่อกี้ดูชนิด data ก่อน categorical หรือ numerical นะฮะถ้าเป็น numerical data ก็ดู
distribution normal non normal number of group 1 2หรือว่ามากกว่า2คือ3ขึ้นไปแล้วก็ independent หรือ dependent sample คราวนี้ถ้าเกิดว่ามันมากกว่า2กลุ่มเนาะก็สำหรับ independent sample เนี่ย3กลุ่มขึ้นไปเราใช้ test ชื่อ analysis of variance หรือ ANOVA ถ้าเกิดน่าบางคนน่าจะออกเคยได้ยิน analysis of variance นะมันก็เป็น extension ของ student t-test ออกไปอะสำหรับเกิน2กลุ่มส่วนถ้าเป็น non-normal distribution เราใช้ test ชื่อ Kruskal-Wallis testซึ่งอันนี้ไม่ได้สอนนะถ้าต้องใช้เงี้ยก็เดี๋ยวไปปรึกษาที่กลุ่มสาขาวิชาระบาดได้ส่วนถ้ามันเป็น non-normal distribution เนี่ยเราต้องไปใช้สถิติพวก longitudinal data analysis แทนพวก mixed modelโอเคงั้นเดี๋ยวลองทำสำหรับ pair sample ใน Stata นะครับเวลาประมาณ20นาทีน่าจะทันเพราะว่ามีแค่2ตัวอย่างเราใช้ dataset ชื่อว่า NVP pair data เนาะอันเมื่อกี้มันเป็น NVP baseline อันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยน dataset นะครับแล้วก็เปิดเป็น NVP pair dataว่าข้อมูลก็มี121 observation นะคนไข้121คนแล้วก็จำนวน20ตัวแปรนะครับจะเห็นว่าอันนี้ข้อมูลเนี่ยเขาเตรียมมาเป็นคือถ้าเกิดข้อมูลที่เราจะใช้สำหรับวิเคราะห์ด้วย pair t-test หรือ Wilcoxon rank sum test เนี่ยก็ตามมันต้องใช้ข้อมูลที่มีลักษณะเรียกว่า wide format เนาะ wide format wide ที่แปลว่ากว้างคำว่า Y format ก็คือทุกๆคนเนี่ยมีแต่ละคนมี observation เดียวนะอย่างเช่นอันเนี้ยหน้าตาข้อมูลมันเป็นอย่างนี้คือคนไข้คนที่หนึ่งมีบอดี้เวทที่0สัปดาห์เนาะแล้วก็12สัปดาห์คือเขาใส่แยกเป็น2ตัวแปรเป็น BW0 BW12 ถ้าใครจะลิสต์ตามด้วยก็ได้นะครับคำสั่งก็จะเป็นลิสต์แล้วก็ตามด้วยตัวแปรที่เราต้องการจะลิสต์นะก็จะเป็น ID ก็คืออันนี้บอกคนไข้คนไหนเนาะแล้วก็ BW นี่ก็คือบอดี้เวทเนาะใส่สตาร์เนี่ยคือทุกตัวที่ขึ้นต้นด้วย BW จะลงท้ายด้วยอะไรก็ได้มันก็จะออกมาให้หมดนะแล้วก็ถ้าไม่ได้ต่อด้วย E1 10ก็จะรันจนจบ data set เลย100กว่าเรคคอร์ดแต่เราไม่ต้องการยาวขนาดนั้นนี่ต้องการดูแค่หน้าตาของมันเบื้องต้นแล้วก็จะให้โชว์ PR แล้วก็เขียนว่า in ถ้าเกิด1ทับ10ก็แปลว่าตั้งแต่เรคคอร์ดที่1ถึง10ถ้าสมมติเราต้องการโชว์เรคคอร์ดที่11ถึง20ก็ตรงนี้ก็เป็น11ทับ20แทนอย่างเงี้ยหน้าตามันเป็น Y format ซึ่งอันเนี้ยพร้อมวิเคราะห์แล้วแต่บางทีถ้าเกิดเขาเตรียมข้อมูลมาเป็น Long format เนาะเราอาจจะต้องเราก็ต้องไป reshape data ก่อนอันนี้เดี๋ยวทุกคนไม่ต้องทำตามก็ได้นะเดี๋ยวทำให้ดูว่ามันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิด data เป็น long format เนาะมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้คือ1คนเนี่ยมันจะมีจำนวนเรคคอร์ดเท่าจำนวนครั้งที่ครั้งจะเท่าจำนวนครั้งที่วัดมันจะไม่ใช่1คน1เรคคอร์ดแล้ว
แล้วก็มันจะมีตัวแปร week เนี่ยเพิ่มขึ้นมานะว่ามันเป็น week ขึ้นเท่าไหร่ส่วนตัวแปร body weight มันจะเหลือแค่ตัวเดียวจากเมื่อกี้เรามี body weight 2ตัวนะ body weight ที่0กับ12อันนี้มันจะเหลือแค่ตัวเดียวแล้วมันจะตัวแปร week เนี่ยจะเป็นตัวบอกแทนว่าอันนั้นเป็นวันเป็นการวัดที่ครั้งไหนนะถ้าเกิดบางคนเราเตรียมข้อมูลแบบนี้มันยังใช้วิเคราะห์ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเป็น Y format ก่อนเนาะเปลี่ยนยังไงก็ไปปรึกษาที่ระบาดวิทยาคลินิกได้แต่ว่าคือบางคนเขาเตรียมแบบนี้เพราะว่ามันบางทีมันง่ายกว่าในการเตรียมถ้าข้อมูลจำนวนตัวแปรมันเยอะเตรียมแบบนี้เราจะคอเลสเตอรอลไปกับจนกับtest record form เราในแต่ละครั้งเนาะมันอาจจะเตรียมง่ายกว่าแต่เวลาวิเคราะห์เราต้องใช้เป็น Y format นะฮะโอเคก็อันนี้ก็ลอง descriptive ดู2ตัวเนาะเราต้องการเทียบbody weight นี่แหละเนาะเราก็ใช้คำสั่ง sum summarize นะฮะแล้วก็ body weightเรามี0กับ12ใช่ไหมก็พิมพ์ไปอย่างนี้หรือแล้วก็ดีเทลเนาะหรือเราจะเป็น B W แล้วก็ใส่ดาวก็ได้มันก็จะโชว์ตัวแปรทุกตัวแปรที่ขึ้นต้นด้วย B W แล้วก็ลงท้ายด้วยอะไรก็ได้นะก็ได้ข้อมูล normal distribution ไหมครับที่0วีคเนาะมีน 54.3 มีเดียน 52 ก็ค่อนข้างใกล้กัน standard deviation ก็ 9.5 ก็ไม่ใหญ่เนาะที่12วีคมีน 57.3 มีเดียน 56.7 standard deviation 10.3 แล้วค่อนข้าง normal เนาะเพราะฉะนั้นคือเราใช้เป็น parametric test ได้คำสั่งก็คือเพราะนั้นก็คือใช้เป็น pair t-test คำสั่งคือ t-test แล้วก็ ab w เนี่ย12เท่ากับ10 12เท่ากับ0หรือ0เท่ากับ12ก็ได้เขียนอันไหนขึ้นก่อนก็ได้เหมือนกันเพราะเราใช้เป็น two sided test อยู่แล้วที่ไปรู้ก็ดูตัวเดิมดูตัวกลางเนี่ยที่เดิมนะฮะอันนี้ได้0.000เนี่ยคือแปลว่าไม่ใช่0นะมันจริงจริงมันมีแหละแต่มัน10ยกกำลังลบเท่าไหร่ก็ไม่รู้อย่างก็คือน้อยกว่า10ยกกำลังลบ5ลบ4น้อยกว่า10ยกกำลังลบ4ก็คือมันน้อยกว่า 0.5 แน่ๆแหละเพราะนั้นเรา reject null hypothesis ได้เนาะแล้วก็สรุปผลว่า body weight ต่างกันระหว่าง0กับ12วีถ้าเกิดเห็น p-value นี้อย่าไปเขียนว่ามันเท่ากับ0เนาะให้เขียนว่าน้อยกว่า 0.001 อะไรเงี้ยคราวนี้ถ้าเกิดว่าต้องการเทียบภายในกลุ่มด้วยอันนี้คือเทียบรวมเมื่อกี้เรามียา2ตัวใช่ไหมครับมี efavirenz nevirapine จากสตีเก่าอันนี้มันคือสตีเดียวกันแต่อันนี้คือเราไม่ได้แยกกลุ่มเราเทียบรวมของทั้ง121คนสตีมันตอนต้นเมื่อกี้มัน140มันน่าจะตอนจบมันน่าจะเหลือแค่121คนแล้วเขาก็ตัดออกมาเฉพาะคนที่มี data ครบมาให้เราลองวิเคราะห์เนาะเพราะนั้นก็คืออันนี้คือเป็นยารวมเป็นรวมยา2ตัวถ้าเราต้องการเทียบแยกเนาะเฉพาะ efavirenz หรือเฉพาะ nevirapine เราก็ทำได้2แบบเหมือนตอนที่เรา summarize เมื่อกี้เราจะใส่ if แล้วก็ treatment เท่ากับ1 treatment เท่ากับ2เหมือนเมื่อกี้ก็ได้หรือเราจะ by source เข้าไปข้างหน้าเลยก็ได้แล้วมันก็จะรัน t-test ให้2ครั้งนะ by source
ัวแปรชื่อตัวแปรชื่อเดิมหรือเปล่าอยู่ที่นี่นะครับคราวนี้เขาไม่ได้ใช้ชื่อเดิมหรอกตัวแปรเขาชื่อกรุ๊ปนะฮะไปซอสกรุ๊ปแต่จริงๆมันคือยานั่นแหละลองแท็บก่อนจะไปถึงขั้นนั้นเดี๋ยวลองแท็บกรุ๊ปดูก่อนแล้วกันเนาะแอคูเลตกรุ๊ปคือยา2ตัวเหมือนเดิมจำนวนคนที่ฟอลโล่ครบมันไม่ใช่70คนเหมือนตอนตั้งต้นนะก็เหลือ62กับ59คนเราจะลองรันไอ้ Pair T-Test แยกกลุ่มดูเนาะก็คำสั่งย้อนของอันเมื่อกี้ได้ T-Test เนี่ยแล้วเราก็เติม By Source ข้างหน้าครับ By Source กลุ่มแล้วกด Enter เนาะมันก็จะรันให้2ครั้งอันแรกก็คือเป็นของกลุ่มเนวิลปีนเนาะมันโชว์ descriptive ให้ด้วยแหละตอนจบ study เนี่ย 57.1 กิโลตอนเริ่ม 54.2 นะต่างกัน 2.84 แล้วก็โชว์ p-value ให้เฉพาะของกลุ่มเนวิลปีนนี้ p-value ได้จุด 0.009 นะก็น้อยกว่า significance level เรา reject null hypothesis สรุปผลว่าต่างกันเนาะระหว่าง0กับ2สัปดาห์ในเนวิลปีนกรุ๊ปที่ฟาวเลนก็เหมือนกันเนาะ 57.5 versus 54.3 ต่างกัน 3.18 แล้วก็ p-value น้อยกว่า 0.5 reject null สุดผลตาม alternative ว่าต่างกันเนาะมีอะไรสงสัยไหมสำหรับแพร์ทีเทสก็มันก็ตัวสุดท้ายนะฮะคือวิลคอกสันไซน์แรงเทสเนาะทำเหมือนเมื่อกี้แหละแต่ว่าเป็นไอ้เทสตัวนี้แทนแล้วก็ได้ซึบทีมกันก่อนนะซัมตัวที่เราจะเทสคือตัวแปรชื่อไวรัลโหลด BL เนาะก็ซัม BL สตาร์มันมี0กับ12เหมือนกันแล้วก็ดีเทลก็โชว์ตัวแปรนี้ไม่เจอเป็นล็อกไวรัลโหลดนะฮะล็อกล็อกไวรัลโหลดก็จะเห็นว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีนกับมีเดียนจริงค่อนข้างใกล้กันเนาะแต่ว่าสแตนดาร์ดเดเวชั่นมันโตทั้งสองกลุ่มเลยอ๋อกลุ่มที่ตอนจบนะกลุ่มตอน12วีคเนี่ยสแตนดาร์ดเดเวชั่นไม่โตนะจริงๆอันนี้ก็มีก็ห่างจากมีเดียนนิดหน่อยจริงถ้าเกิดดูแค่ตัวนี้อาจจะยังใช้เป็นพารามีตริกได้แต่พอดีถ้าเกิดจะใช้เป็นพารามิตริกทั้งสองกลุ่มมันต้องนอร์มดิสทริบิวชันทั้งสองกลุ่มนะครับและอันนี้เราก็ต้องใช้เป็นนอนพารามิตริกเทสนะเราก็ใช้เป็นไซน์แรงค์แล้วก็ ล็อก VL 12เนาะเท่ากับล็อก VL 0หรือจะเขียนกลับกันก็ได้นะไม่เป็นไรก็จะได้ p-value ออกมามีน้ำให้พอที่สิเขียนให้ตรงนี้ด้วยเนาะว่า log vl 12เท่ากับ log vl 0อันนี้เราเทียบมีเดียนนะไม่เทียบมีนะแล้วก็ p-value ออกมาจุด0000คือน้อยกว่า 0.0001 ก็ reject null hypothesis เนาะสรุปผลว่ามีเดียน2กลุ่มต่างกันแน่นอนพอสิสเขียนตรงนี้วัดเท่ากันเรารีเจ็คตัวนี้ก็สูตรผลตรงข้ามว่าต่างกันนะครับแล้วก็ถ้าเราจะทำแยกกลุ่มก็เหมือนเมื่อกี้ก็ไปซอสกรุ๊ปเข้าไปแล้วก็คำสั่งเดิมทำแยกให้ก็ต่างกันทั้งสองกลุ่มเหมือนกัน
แต่อันนี้มันจะไม่เหมือน t-test คือมันไม่มี descriptive ให้เนาะใน output เท่านั้นถ้าดู descriptive เราก็ต้องทำเองนิดนึงก็เป็น by source group แล้วก็ sum log vl star แล้วก็ detail มันก็จะบอกให้สำหรับกลุ่มในเวลาปี log vl ที่0เท่าไหร่สำหรับในเวลาปีที่12วีคเท่าไหร่แล้วก็กลุ่มมีไฟเวอร์เรนซ์ที่0ที่12วีจริงๆทำย้อนนะน่าจะต้อง descriptive ก่อนแล้วค่อยไปทำ test โอเควันนี้ก็จบเท่านี้มีอะไรสงสัยจะถามบ้างไหมครับ